สวัสดีครับสวัสดีครับก้าวนพคานะครับเกรซพลครับโอ้ก็เป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่ารวม10หนุ่มสุดฮอตนะครับแต่ละที่แต่ละทางคือแบบหลายคนงงมากเลยว่าดึงมาได้ยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีทางช่องทางแฟนคลับหรือว่าทางสถานที่ที่มันค่อนข้างแตกต่างกันเนี่ยแบบไม่มีใครคิดไม่มีใครฝันว่าแบบจะได้มาร่วมงานกันใช่อย่างพี่กวินพี่คชาแล้วก็หมอดีเนี่ยเขาก็เป็นศิลปินอยู่แล้วการที่เราสองคนเนี่ยได้มาร่วมงานกับศิลปินเนี่ยแล้วมาร้องเพลงเนี่ยเราก็แบบรู้สึกดีใจเนาะดีใจมากครับที่ได้มาร่วมในโปรเจกต์บอยเฟรนด์นี้ใช่ก็คือเราสองคนเนี่ยก็จะมีเพลงแยกออกมาอีกเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงคิดได้ครับผมก็เกิดจากการที่เราสองคนเนี่ยแชร์ประสบการณ์หรือแชร์มุมมองความรักเนี่ยให้กับโปรดิวเซอร์ของพวกเราคือพี่เบิ้ลพี่แอมแล้วก็พี่ปู่เนี่ยเขาก็คิดออกมาว่าเฮ้ยผมกับพี่เกรซเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันเรื่องมุมมองความรักหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับใช่เพราะจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คู่เรานะครับทุกๆคู่พี่ๆเขาจะถามว่าอยากทำเพลงแนวไหนอยากให้เนื้อหาของเพลงหรือว่าจังหวะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะบอกเขาไปว่าเออผมอยากได้เพลงประมาณมีความรู้สึกถึงความเราสูญเสียใครสักคนไปโดยที่แบบเออเราไม่ทันได้ทำสิ่งดีๆให้เขามารู้ตัวได้ตอนที่สายไปแล้วรวมไปถึงแนวเพลงของเราเพลงนี้คิดได้นะฮะก็เป็นจังหวะ68หรือว่าบัลลาดก็ปีกแนวเพลงที่ผมรู้สึกเออมันเป็นเพลงที่ผมฟังชอบฟังอยู่แล้วแล้วก็มันน่าจะเข้าถึงใครได้หลายๆคนด้วยอะไรเงี้ยครับใจเลยคือผมกับก้าวก็คุยกันแล้วว่าตอนที่เราฟังเดโมคือแบบเออมันเหมือนสิ่งที่เราแบบได้คุยกับพี่ๆเขาเลยแบบมันแบบเออมันดีมากในผมก็อยากลองร้องเพลงช้าด้วยจริงก็ได้นะครับจริงๆก็ได้นะเพลงเร็วเนี่ยผมก็เคยร้องบ่อยซึ่งเพลงช้าเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันคือมันก็ค่อนข้างกดดันคือเวลาเราร้องเพลงช้าเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยเขาจะตั้งใจฟังมากมันก็ซึ่งเป็นการกดดันคือเราต้องร้องออกมาให้ดีหรือคอนโทรลเสียงออกมาให้ดีคือสองลุงหล่อเนี่ยผมไม่ค่อยได้ยินแต่ผมได้ยินคำว่าสองลุงกับลุงตัวคงสองลุงมากกว่าผมได้ยินคำนี้มากกว่าอันนี้บ่อยมากก็สองมันรวมตัวกับสองลุงอาจจะรู้สึกว่าดูโตมั้งครับดูแบบดูแลดูอบอุ่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาเลยให้เราเป็นลุงเดนดี้ก็ไม่ได้เนาะตัวพี่อาจจะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเอาเลยอ้วนเป็นหุ่นลุงอะไรอะไรครับเนี่ยใช่ก็รู้สึกดีนะแล้วก็รู้สึกแบบเขินนิดนึงอ่ะเวลาคนเรียกแบบรวมตัวของสองหนุ่มหล่อเขินครับเพราะคนอื่นก็จะมีแนวไปไม่เป็นเลยอย่างทักษชาหรือว่าพี่กวินก็จะเป็นแบบศิลปินเนาะคนอื่นๆก็จะมีสายแบบน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบดูโตขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยครับครับผมตอนนี้ก็เริ่มถ่ายไปแล้ว2คิวครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับทางพี่ๆทีมงานก็ได้ลองแบบว่าให้เริ่มจากถ่ายจากซีนง่ายๆก่อนอะไรประมาณนี้ครับซีรีส์ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องบินกลับไปที่เชียงใหม่เพื่อถ่ายทำซีรีส์ต่อครับซีรีส์พฤติการที่ตายหรือว่า Manner of Death นั่นเองครับอันนี้เป็นซีรีส์ของทาง VTV แล้วก็ TV Thunder ที่ทำร่วมกันนะครับก็เป็นซีรีส์วายซึ่งใช้เรื่องราวของการแนวสืบสวนสอบสวนเข้ามาให้รู้สึกว่าเรื่องราวมันตื่นเต้นแล้วก็ฉีกจากซีรีส์วายอื่นๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นของตัวหลักก็คือคุณแม็กและก็พี่ตุลนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าโหดมันแน่นอนนะครับก็ฝากถึงแฟนๆทั้งแฟนๆพี่เกรซนะครับแล้วก็แฟนๆผมหรือว่าแฟนๆที่กำลังจะติดตามใหม่เนี่ยก็ฝากเพลงคิดได้ของพวกเราสองคนด้วยพวกเรากับทีมงานตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่มากครับครับผมก็สามารถติดตามรับฟังแล้วก็รับชมได้ทางนะครับMVO Official ทุกช่องทางเลยนะครับรวมไปถึง MV ของเราจะปล่อยในวันที่6ตุลาคมนี้นะครับทาง YouTube Channel ของทาง MVO นะครับก็ไปเข้าไปชมเข้าไปดูกันเยอะๆนะครับผมช่วยเพิ่มยอดวิวของเราด้วยนะครับใช่ฮะช่วยกันชมด้วยนะฮะใช่กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ